แล้วคือพูดถึงว่าพี่จะถามว่าโพสไอ้กล่องโพสของเธอจะขอโทษไหมจะขอโทษไหมโอ้พี่เข้าใจไหมมันเป็นการแชร์ของคนต่างๆที่อยู่ในเพจในเฟซบุ๊กอยู่แล้วในแคปชั่นเขาเรียกแคปชั่นมันซึ่งผมตรงนั้นผมก็ไม่ได้พิมพ์นะพี่คือผมค่อนข้างล่อแหลมค่อนข้างล่อแหลมก็จริงๆแล้วผมก็อยากจะขอโทษที่มันโพสต์แต่ไม่ได้ผมโพสต์ผมเป็นเพียงที่คนหนึ่งที่แชร์ใน Facebook มันจะแชร์ได้ถูกไหมครับไม่ใช่พี่ถ้าเขียนงี้เดี๋ยวคนจะแคปไว้เขาลบไปแล้วอ่ะพี่แป๊บนึงนะฮะไอ้ตอนคนเนี้ยเขาเขียนไว้ทุกคำพูดนะครับทุกคำพูดนะครับแต่เนี่ยผมเหมือนแก้ตัวแต่เอาว่าผมแชร์และผมน้อมรับนะครับในฐานะผู้แทนราษฎรเลยว่าคำนี้มันล่อแหลมส่วนทุกอย่างนะครับก็ขอน้อมรับแล้วก็รับผมอ่านครับผมอ่านแต่ผมไม่ได้ตัดสินผมไม่ได้ตัดสินว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับผมไม่ได้ตัดสินว่าข้อความนี้ผิดหรือถูกผมก็ได้เขียนไปแล้วว่ามันเป็นมุมมองหนึ่งเท่านั้นไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกครับเท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งที่คำนี้ก็ไม่ให้เราเขียนลองคำของคนอื่นมาแทนต่อพี่ดูตัวนี้นะตัวเนี้ยนี่คือ Facebook ผมก็ที่ว่าผมแชร์แต่ผมไม่อยู่ที่แจ้งคือคำพูดเนี่ยมันไปทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันเสียใจกระทบจิตใจของพี่น้องประชาชนตัวเนี้ยครับผมยอมรับผิดและน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวครับนี่คือเรื่องราวคือถ้าน้องไม่คือนี้เจนผมก็เขียนไว้ชัดเจนนะพี่ตัวนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อความหนึ่งบอกว่าผมนะข้อความนี้ผมแชร์มาไอ้โชว์ดิไอ้โชว์หน่อยดิให้ไอ้พี่เขาถ่ายที่แนวต้องเขียนนะครับก็ไหนครับซึ่งผมแค่บอกว่ามันเป็นมุมมองหนึ่งของบุคคลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ผมแค่แชร์ครับส่วนเรื่องแคปชั่นที่กระเทือนจิตใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนพิมพ์ครับแล้วก็แต่ผมเนี่ยอยู่ในที่แจ้งผมเป็นส.ส.ก็ขอโทษนะครับกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับสิ่งที่ผมทำลงไปผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็น้อมรับคำติชมทุกคำและอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคและตัวผมเองก็จะเดินหน้าครับทำงานการเมืองต่อไปทำงานการเมืองต่อไปเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับลูกครับมันเป็นลูกมันเป็นลูกมันไม่ใช่ผมพิมพ์ข้อความทั้งหมดผมอ่านมันก็เป็นความคิดเห็นของคนเดียวซึ่งผมไม่ได้ตัดสินว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดแล้วก็อยากจะขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผมเข้าใจว่าข้อความมันล่อแหลมแล้วก็ทำให้ทุกท่านไม่สบายใจผมขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและอยากจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพรรคหลังจากนี้ผมก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรต่อไปให้ดีที่สุดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ